พ่อครับสีเสื้อเกิดได้ยังไงครับอยากเหรอมาเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังครับพ่อระยะไข ระยะไข่ของผีเสื้อระยะไข่ของผีเสื้อนั้นไข่ผีเสื้อจะมีขนาดเล็กลวดลายแตกต่างกันไปไข่ผีเสื้อเล็กจนกระทั่งต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์บริเวณที่วางไข่นั้นจะวางไว้ที่พืชอาหารอาจเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวระยะนี้จะใช้เวลา 3-5 วันถึงจะกลายเป็นตัวหนอนระยะตัวหนอนระยะตัวหนอนระยะตัวหนอนของผีเสื้อนั้นตัวหนอนจะขึ้นเปลือกไข่ของตนเองจากนั้นจะเริ่มกินใบระยะตัวหนอนนั้นมีขาจริง3คู่ที่ส่วนอกและขาเทียมอีก 4-5 คู่ที่ส่วนท้องระยะนี้ใช้เวลาประมาณ15วันระยะดักแด้ของผีเสื้อระยะดักแด้เมื่อตัวหนอนตัวเต็มที่นั้นจะหาที่รอกคราบเพื่อเข้าดักแด้ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ภายในดักแด้นั้นจะมีการพัฒนาตลอดเวลาเป็นระยะที่มีการสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่ระยะดักแด้นั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วันระยะตัวเต็มไวระยะตัวเต็มวัยจะมีสีสันที่สวยงามโดยผีเสื้อจะใช้ขาดันเปลือกดักแด้ให้ปลีแตกออกและปีกที่ยับยุ่ยยี่จะออกมาในลักษณะหัวห้อยพร้อมถ่ายของเสียที่เป็นสีชมพูในระยะแรกนั้นผีเสื้อไม่สามารถแผ่ปีกได้จำเป็นต้องมีการบีบของเหลวที่เรียกว่าอีโมลินเข้าไปในเส้นปีกใช้เวลา1ชั่วโมงในการทำปีกให้แข็งแรงพอที่จะบินอายุไข่ของผีเสื้อจะประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับก็สำหรับวัฏจักรผีเสื้อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ในเกียรติการรับชมนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยที่นี้นะครับขอบคุณครับ